ซึ่งครูปรางยังอยู่กับเรานะครับครับตอนนี้ครับการไหว้ครูของชายานั้นมวยชายาเป็นมวยในศึกสงครามนั้นการสำรวจพื้นที่โบราณเนี่ยไม่มีเวทีอย่างนี้นะครับเป็นการต่อสู้ในลานดินนะครับมีทั้งหลุมบ่อนะขวดทรายนะครับแล้วก็มีทั้งทิศทางของตะวันนะครับเราต้องเดินสำรวจพื้นที่ก่อนนะครับแล้วก็ระหว่างนี้ก็เป็นการวางกลมวยว่าจะเอาตะวันเข้าตาคู่สู้อย่างไรนะครับถ้าตะวันยังตาเราถือว่าเราก็ต่อสู้ไม่ได้วิธีนี้เป็นวิธีหนึ่งของการสำรวจพื้นที่ชุมชัยภูมิก่อนที่จะต่อสู้จริงนะครับเพื่อวางกลดักผู้ต่อสู้นะครับเมื่อได้ที่แล้วก็ผินหน้าไปทางทิศตะวันออกที่ครูบาอาจารย์เราอยู่หรือวันนั้นที่ครูบาอาจารย์อยู่เราก็จะหันหน้าทางนั้นนะครับแล้วการไหว้ครูชายาจะไม่เหมือนคนนั่งยองๆเห็นไหมพร้อมต่อสู้ตลอดเวลาแล้วเป็นต่อไปก็บริกรรมเวทมนตร์คาถาของเรานะครับแล้วเสร็จแล้วก็จะมีการกราบเบญจางคประดิษฐ์เบญจางก็คือ5อย่างนะครับศอก2หน้าผาก1เข่า2เป็น5อย่างนี่คือเบญจางคประดิษฐ์นะครับเป็นการนอบน้อมพระไตรเข้ามานะครับทำด้วยถึงครูบาอาจารย์ด้วยนะครับตรงนี้นะครับและการไหว้ครูยังจะไม่เหมือนคนอื่นนะครับเป็นเอกลักษณ์ของชัยราชวงศ์โดยตรงทีเดียวนะครับนะครับซึ่งบัวขาวก็สามารถฝึกฝนได้เป็นอย่างดีซึ่งถึงเวลาจะน้อยก็ตามแต่ว่ามีความสามารถเฉพาะตัวสูงมากนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราชมกันนะครับกับบัวขาวนั้นว่ากันว่านี่คือนักชกต้นแบบเป็นผู้จุดประกายเป็นการเริ่มต้นบูมวยไทยในรูปแบบการแข่งขัน3ยกจนกระทั่งเป็นที่นิยมนะครับการสูดลมหายใจเป็นไงครับคุณปานครับการสูดปราณสูดปราณเพื่อสำรวจอารมณ์และจิตของเราตอนนั้นว่าเป็นอย่างไรบางคนมันการตื่นเต้นก็ต้องสำรวจปราณก็มีลมข้างขวาลมซ้ายจะลมจันทร์ทุลกาลาที่ซ้ายและสุริยกาลาวันนี้เป็นวันอะไรต้องรู้แล้วให้กระทิบกระทำการฝั่งนั้นเพื่อจะสมบูรณ์ตามกับพยาบาลตรงนี้นะครับผมนะครับนี่เป็นรายละเอียดตั้งแต่ก่อนการต่อสู้จะเริ่มเลยนะครับเราดูลักษณะของมวยไทยก็เป็นหลักการบริหารจริงๆนะครับดูสภาพแวดล้อมคือสำรวจที่เรียกว่า SWOT analysis กับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีการสู้แบบ2ต่อ1ครับโบราณก่อนๆจะมีการพ่นน้ำที่เชือกครับแล้วเชือกที่พันไว้เนี่ยมันจะเขมงแรงแน่นทีเดียวนะครับเป็นได้ดิบลักษณะเป็นได้ดิบครับยิ่งรัดแล้วโบราณจริงจะมีก้นหอยจับอย่างเดียวถีบไว้ต่อยนี่สามารถจมูกฉีกขาดได้คล้ายๆเป็นสนับเลยนะครับเพราะว่าแข็งมากครับถ้าเพิ่มหนักมากขึ้นอันนี้กัดกดไม้คมน้ำนะครับหลังจากนั้นก็นี่ย่างสามขุมของชยานะครับพร้อมสายรับพลิกเหลี่ยมรับคู่ต่อสู้เสมอนะครับเสมอนะครับครับเป็นมวยรับที่แน่นนะครับคือใช้ศอกรับปักก็จบเกมทันทีได้เลยนะครับการยกย่ำสามขุมพร้อมที่จะตอบโต้กระปักเมื่อนะครับครับรับเป็นซับที่สองมีแก้ด้วยการแก้ตัวที่ท่าเราสีครับไม้ดีนะครับไม้สามารถขยับได้ในไม้เดียวช้างสะบัดหญ้าครับตามด้วยเข่านะครับหนักหน่วงรุนแรงทุกลูกนะครับผมนะครับคือบัวขาวทำได้ดีมากนะครับนะครับสามารถถ่ายทอดวิชาชยาออกมาได้ดีทีเดียวนะครับการต่อสู้ในโบราณสามารถต่อสู้รอบคิดได้เพราะศัตรูนั้นไม่มีหนึ่งเดียวแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นวิชาของเราสามารถใช้ในกองทัพตอบโต้ลุกลับได้ทุกคนรอบตัวเรานะครับเพราะเป็นวิชาแห่งการปกป้องพระเจ้าแผ่นดินนะครับเป็นวิชาทนายเลือกเป็นราชวงศ์พลักของเรานะครับนะครับยังสืบทอดถึงทุกวันนี้ถือว่าเป็นบุญของคนไทยนะครับครับเราต่อสู้นั้นมีการดูชั้นดูเชิงนะครับดูตลอดเวลาวางรองเท้าแต่ละก้าวแต่ละอย่างนะครับนะครับเราพักกันช่วงนี้นะครับเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อครับแม็กซ์มวยไทยเวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2013กำลังอยู่ในช่วงของการ
โชว์นะครับโชว์ศิลปะมวยชัยยาโดยบัวขาวบัญชาเมฆแล้วก็ก้าวล้านเล็กก้าววิชิตและเปาสี่ก้าววิชิตรูปร่างยังอยู่กับเราครับเชิญครับครับครับจะดูชมต่อไปนะครับว่ายกนี้แล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับกับบัวขาวสามารถจะสู้กับ2คนในจังหวะนะครับได้ลูกไม้ใดมั่งในการใช้ครับในการป้องกันตอบโต้ตลอดเวลาครับวิทยามีการรับลูกตอบโต้ป้องกันอย่างว่องไวนะครับพร้อมที่จะระหว่างนี้จะมีการเดินชั้นเชิงแล้วเพื่อเอาไม้ดักหรือไม้รับไม้เด็ดและประหยัดเก็บให้ได้นะครับรับนะครับนี่เป็นช้างสะบัดช้างครับเพราะจะสารฟันงวงครับใช้คู่เลยอันใช้คู่แก้การแก้การเตะขั้นตอนครับอันนี้เป็นแบบภาพปั๊มตลอดไปครับอันนี้ประเด็นสุดได้ง่ายมวยครับผมเสร็จแล้วก็นะครับนี่คือการโชว์ของพวกขาวบัญชาเมฆครับศิลปะมวยชายาครับพักกันหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อครับ